ก็คำมาสู่ระยะที่3ของรายการซุ่มซุ่มวาไรตี้กันอีกแล้วเนาะกับระยะเฝ้าถามเฝ้าตอบนั่นเองซึ่งว่าทางพิธีกร2คนเฮาจะมีคำถามให้สามีผู้แล้วต้องเฝ้าตอบอย่างไวเฮาจะให้เวลาคิดเพียงแต่3วินาทีเท่านั้นถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บโอเคเอาเป็นว่าเฮามาเริ่มตอบคำถามกันเลยนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเฮาหลังจากการประกวดแม่นอีหยังความงามความงามแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงเนาะอะไรแน่กะมีความมั่นใจหลายขึ้นแมนแล้วก็เป็นตัวเองหลายขึ้นอ๋อก็คือทนการแต่งนกแต่งหน้าการต้องรูปทางภายนอกที่สำคัญคือการแมนสำคัญบุคลิกในการที่จะไปห่มงานอย่างต่างๆเขาก็ต้องไม่หู้ว่าการแต่งตัวการแต่งตัวการแต่งตัวให้ถึงไหนให้มันเหมาะกับงานของเจ้าแล้วก็ทนแต่งหน้าอย่างต้องได้เฮียนอย่างต้องแต่งตัวให้เข้ากับงานแล้วก็ให้เกียรติงานนั้นเองมีการพัฒนาหลายขึ้นตัวอย่างเลยมารายการของสุดเท่เลยตอนนี้เพราะสองคนดับไปเลยขนาดว่าใส่สีแดงดับเลยตอนนี้สองคนขอไฟแน่ขอไฟแน่ตอนนี้โสดบอโสดเป็นอย่างคือโสดเป็นอย่างคือโสดเพียบพร้อมทุกอย่างขนาดนี้งามขนาดนี้บ่มีแบบว่านุ่มๆที่แบบว่ามันเข้ามาจีบเลยว่ะกับบ่ฮู้เด้กับยังบ่ทันมีไผที่ว่าถูกใจถึงแต่กับมีบ่มีคำอารมณ์บ่กับมีอยู่แต่ว่าเฮากับตอนนี้เฮายังคุยไปก่อนทางฝ่ายนั่นเองนี่มีคนอยากมาจีบได้บ่กับลองเมืองนุ่มๆที่กำลังทับสมรายการของเฮาอยู่ตอนนี้ค้นหาเฟซบุ๊กไอจีด่วนเลยตอนนี้นะเดี๋ยวถ่ายหับแอดเลยนะได้ๆท่านชาเคียแล้วผู้ชายในฝันเดบันนี่ผู้ชายในฝันของเฮาเป็นอะไรอบอุ่นมีความเป็นผู้นำอบอุ่นหมายถึงคุณอุ่นคุณทั่วไปหมายถึงเราต้องดั่งไฟเป็นสิบอกระโบแต่ว่าเฮากับแบบมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถดูแลอย่างเฮาได้แล้วก็เป็นแบบคนสุขุมแต่ว่าเรื่องนี้ใส่ใจเขาหลายกว่าแต่ว่าที่จริงก็สำคัญกับแบบความเข้าใจหลายก่อนความเข้าใจที่ว่าผู้เฮ็ดเวียกซีเนาะต้องเข้าใจว่าเวลาเฮ็ดเวียกเฮาแล้วกันความเป็นตัวของตัวเฮาโดยหลายกว่ามาดั่งไฟให้มันไม่ดั่งไฟนึงเข้าเพื่อเป็นผู้ชายที่ดั่งไฟเป็นซะหรอเนาะถ้ามีผู้ตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองตุ้ยก่อนมือประกวด3มือสิ่งทำยิ่งที่3มีผู้จะเฮ็ดแม่นอีหยังยากเนาะยากเนาะกะสู่ต่อไปสู่แนวใดสู่แนวใดกะเวลา3มือหั่นน่ะคันสมมุติเฮาตุ้ยแล้วเวลา3มือเฮาสิทำบ่มีเวลาทันที่พอจะลดหุ่นได้ค่ะนะแต่ว่าที่สำคัญที่เฮาจะต้องเฮ็ดในจุดนั้นเฮาก็มั่นใจไว้ก่อนเวลาสู่ไว้ก่อนเพื่อได้โอกาสอย่างมาอย่างหน่อยเฮาก็ได้มีโอกาสจ้าเขาบ่ต้องไปกังวลดอกต้องไปกังวลเพิ่มขึ้นนะ3มือลดบ่ได้ดอกขนาดบางคนนะป๊าดลดมาเป็นปีขีดนึงกับบ่ลงนี่ก็เพิ่มขึ้นงงคือกันเดี๋ยวๆอันเป็นอย่างคือว่าบางคนแล้วต้องแหนมอันนี้ป่ะบางคนบางคนบางคนจะแหนมใส่กล้องคุณแล้วเนาะถ้ามีเงินเฮ็ดธุรกิจใดก็ได้สามีผู้อยากเฮ็ดธุรกิจอีหยังอยากเฮ็ดเครื่องคือสําอางเจ้าเครื่องสําอางประเภทใดแน่เกี่ยวกับอันการแต่งหน้าเป็นคอสเมติกมันเป็นแบรนด์ของตัวเองว่าซันซ่าอยากเฮ็ดเป็นแบรนด์ของตัวเองย้อนหยังกันมีผู้กับมักความสวยความงามเด้ค่ะนะก็อยากลองเฮ็ดตัวนั้นเบิ่งเพราะว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่มักแล้วเฮามันจะเฮ็ดได้ดีที่สุดว้ายกับบ่ตอนเพิ่นว่าความสวยความงามเพิ่นจะแนมมาทางนี้แนมไปทางนั้นเด้อเห็นบ่แนมได้บ่เอาไว้ต้องเอาซอดนี้ซอดนี้เด้แล้วคําถามสุดท้ายของเฮานั่นก็คือถ้าไปใส่ก็ได้โดยมีประตูโดเรมอนเนาะสามีผู้จะไปใส่ไปใส่อยากไปแถวอยากไปเที่ยวแถวยุโรปคือเปิดปุ๊บยุโรปปั๊บแม่อยากไปโซนยุโรปแล้วอยากไปประเทศใดเป็นพิเศษบ่ฟินแลนด์บ่ฟินแลนด์เพราะว่าย้อนอย่างจึงอยากไปบรรยากาศหนาวๆค่ะนะเวลามาแต่งตัวแบบอันนั้นน้อยนึงชิดๆน้อยนึงแล้วก็ขี่มันอย่างก็จะเอิ้นขี่หมาบ่ขี่หมาที่อยู่ในหิมะค่ะนะเวลาเฮาเวลาเฮาไปหนังเนี่ยค่ะมันจะหมามันจะลากลากไปแล้วก็ดึกๆกลางคืนเฮาก็เบิ่งแสงเหนือสินะโอ้ย
เลยจะโรแมนติกกันวะเนาะเนาะอุ้ยแต่ท่านไปผู้เดียวจริงเหงาเลยกันนะเหนาแน่นอะบอกเป็นอย่างเขาต้องซอกอยู่บนเตาเดโอเคฉะนั้นฝากคำคมหรือว่าข้อคิดของมีผู้จักน้อยนึงว่าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ส้มและกันน้องๆที่เบิ่งอยู่โดยสำหรับคติประจำใจที่มีผู้ใส่ตลอดและก็ให้กำลังใจตัวเองก็คือบ่มีความสำเร็จใดที่จะบ่ใส่ความพยายามและก็เวลาว้าวเป็นคำคมที่บาดใจและก็กินใจดีว่าหลายคนก็คงจะแบบนำไปใส่ได้บาดใจเลือดออกเลยแมนหมายถึงว่ามันเข้าใจถึงเลิกแล้วกันความจริงเลยเนาะเป็นความจริงเลยบ่มีความสำเร็จใดที่บ่ใส่ความพยายามแล้วกับเวลาแม่นแล้วมันต้องไม่ใช่เวลาเจ้าเนาะแล้วสุดท้ายนี้เนาะอยากให้สามีภูเนาะฝากผลงานและช่องทางการติดต่อติดตามสามีภูให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฮับรู้กันอีกชะนึงโดยก็อยากฝากผลงานที่มีภูล่าสุดเนาะล่าสุดผลงานมีภูกับเป็นการถ่ายวารสารและการออกรายการคือกับซุมซุมวาไรตี้นี่เนาะมาได้ใดติดตามมาได้ไรแล้วก็ติดตามทาง Facebook มีภูเองกับมีภูที่ HPPV แล้วก็แฟนเพจมีภูเมทริซึมยูนิเวอร์สลาวแล้วก็จะมีมิสตัวใหม่กับมิสโกโบเจ้าสำหรับภายเนาะที่เป็นแฟนคลับของสามีภูกับปายเนาะติดตามเพิ่นได้เนาะตามรายละเอียดที่เพิ่นได้บอกมาก่อนหน้านี้นั่นเองเด้อจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้สามีผู้ของเฮาเนาะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจสามีผู้หลายๆที่ให้เกียรติรายการซุมซุมวาไรตี้ของพวกเฮาและสุดท้ายนี้ทางรายการซุมซุมวาไรตี้ของพวกเฮามีของทีละหนึ่งเนาะนั่นก็คือมีอย่างนี้นั่นเองมีเลยโดยขอบใจโอ้ยตัวจริงกับหุ้มงานกันเลยไม่ว่าคือกันวอหรือว่าคือกันเลยคือกันคือมีก่อนตอนนั้นตัดออกเดี๋ยวหมักหมั่นกับเอาแบงเอาพี่เน่ก็ได้ได้เนาะขายเป็นโลจ้าวเนาะเลยต้องขอขอบใจสามีมูหลายๆขอบใจหลายๆที่มาขอร่วมแล้วกับแบงปันประสบการณ์แล้วกับความว้าวนะพวกเราแบบม่วนซื่นอย่าลืมกันแล้วกันนะครับผสมกันฝากสมฝากเสียฝากให้กำลังใจสาวมีภูในการเป็นประกวดหรือว่าในการเฮ็ดต่างๆสิ่งต่างๆในชีวาวงการบันเทิงหรือว่าวงการนางงามต่างๆเนาะเป็นจังได๋ท่านผู้ชมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากรายการซุมซุมวาไรตี้ของพวกข่าวมื้อนี้เฮาก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของเพิ่นตั้งแต่ตอนยังน้อยเพิ่นก็มีความฝันอยากจะเป็นแบบว่านางงามตั้งแต่น้องอยู่แล้วติงก็รู้สึกประทับใจเลยมื้อนี้คือติงได้ฝันเป็นหยังติงก็ฝันอยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์ครบประการ32เพราะนั้นแมนตอนนี้บ่ครบแม่นบ่ก็ตอนนี้ก็ครบแล้วก็มีความฝันอย่างนี้ดังเป็นของตัวเองตัวนี้ก็มีแล้วบ่เป็นของตัวเองนี่ของหมอของหมอบ่เข้าใจเงินแล้วก็ต้องเป็นของเฮาสินะเจ้าเนาะและก่อนที่จะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการซุ่มซุ่มวาไรตี้ของพวกเฮามาโดยตลอดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากซากุระเซรั่มเป็นสารสกัดจากดอกซากุระและดอกลาเวนเดอร์นั่นเองเพียงแต่ไซส์ศูนย์ห้าแห่งท่านจะสามารถเห็นผลได้ภายใน7วันจะต้องแล้วก็จะเป็นซันโฟดี้เนาะไซส์ควบคู่กันไซส์เซรั่มแล้วลงเป็นซันโฟดี้กันแดดเนื้อเนียนหน้าเนียนนั่นเองทาแล้วปุ๊บเนียนปั๊บแม่นแล้วเนาะซึ่งมาบ่ต้องทาแป้งบ่ต้องทาครีมของคุณใดๆทั้งสิ้นเลยแม่นแล้วเนาะและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามรายการซุมซุมวาไรตี้ของพวกเฮามาโดยตลอดอย่าลืมกันแล้วกันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.เฮามีนัดกันทางช่องโทรภาพลาวสตาร์นั่นเองแม่นแล้วสำหรับเวลานี้มื้อนี้พวกเฮาพร้อมกับทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าสบายดี